ครับแม่แวะไปสภาผู้แทนราษฎรของเรานิดหนึ่งเพราะว่างบประมาณก่อสร้าง 12,000 กว่าล้านนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าน้ำมันรั่วอยู่เรื่อยเลยบางคนนึกว่าฝนตกล่าสุดนึกว่าฝนตกแล้วน้ำรั่วไม่ใช่ฝนนะไม่ใช่ครับมีการชี้แจงออกมาเรียบร้อยแล้วครับไอ้ที่รั่วไม่ใช่ฝนเป็นอะไรนะฮะเป็นน้ำจากท่อน้ำนี่แหละครับมันเป็นท่อสำหรับใช้รดน้ำต้นไม้นะชั้น8อยู่ชั้น8ครับอ๋อมีต้นไม้อยู่ชั้น8ด้วยมันคือไอ้ตรงมันรั่วตรงข้องอนะฮะเวลาใครทำนะไอ้ท่อประปาจะรู้นะครับมันมีข้องอมีท่อ PVC ใช่ไหมครับแล้วพอเวลาเขาเปิดปิดระบบของการรดน้ำต้นไม้เนี่ยมันก็เกิดแรงดันน้ำซึ่งมันก็เป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยครับแต่ว่าไอ้ข้องอที่ว่าเนี่ยมันเกิดแตกครับพอแตกมันมันก็เลยน้ำรั่วตั้งแต่ชั้น8ไหลลงมาถึงชั้นใต้ดินครับแตกง่ายจังเนาะด้วยเหตุประการละชนีตอนนี้ทางด้านของเรือตรียุทธนาสำเภาเงินที่ปรึกษาด้านกฎหมายโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็บอกว่าคือตอนนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขของผู้รับว่าจ้างแหละนะฮะคือการก่อสร้างสภาทั้งหมดเนี่ยบางส่วนยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายนะก็อยู่ระหว่างการตรวจรับก็มีนะครับซึ่งอันไหนที่เกิดความเสียหายชำรุดเนี่ยผู้รับจ้างก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะเห็นว่าเอกสารทางการก็เสียหายเหมือนกันนะคะก็ว่ากันไปแต่ว่ามันก็ฟังดูแล้วมันก็ตลกหน่อยนะฮะเพราะว่าอุ้ยท่อรดน้ำต้นไม้แตกครับทำเอาสภาแหมน้ำเจิ่งนองไปทั่วนี่มันก็ประหลาดใช่ไหม